สุนทรภู่เกิดขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2329ที่ไปเนี่ยก็คือไปตอนช่วงเดือน8นะปีพ.ศ. 2349ทั้งเมืองไทยเนี่ยผมถูกอยู่คนเดียวเขาดื้อเขาบอกว่า 2,350 ผิดนะไม่ใช่ 2,349 แล้วเดี๋ยวมีหลักฐานและหลักฐานผมเชื่อได้เพราะว่าสุนทรภู่เล่าให้ฟังเออไม่พูดเล่นก็คือเอามาจากกลอนสุนทรภู่เดี๋ยวจะได้ไปนั่งสาเหตุที่มาเมืองแกลงนะพอฟ้าคล้ำข้ามพลบลงรุบรูไอรุบรูเนี่ยน่าจะผิดคำที่ถูกได้จะเป็นรุบรูน่าจะมีหอยหีบทั้งคู่เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าคำหนึ่งเป็นอักษรนำคำหนึ่งไม่ใช่อักษรนำเนี่ยมันผิดลักษณะสำคัญของภาษาไทยยุงออกชูชิงพลบตกไม่ไหวชูตรงนี้คือเรียนเสียงยุงนะรูปรูแปลว่ามีแสงน้อยล่ามคงไม่รู้จักหรอกคำนี้ชีวิตนี้ก็คงไม่ค่อยได้ใช้แหละไม่เหมือนริบหรี่มันแปลว่าใกล้ดับรูปรูมันแปลว่ามีแสงน้อยนะแสงทีนี้มันมีอีกศัพท์นึงเนี่ยมันใช้ง่ายกว่ารูปรูก็คือวอร์มแวมเคยได้ยินไหมแสงตะเกียงวอร์มแวมไอ้คำนี้จะเห็นบ่อยกว่ารูปรูนะยุงออกใช่ไหมคะแต่ในรูปรูคือแสงยังอยู่อย่างนั้นอีกพักนึงแต่มันน้อยมันน้อยก็คือชิงพลบเนี่ยมันมาจากตะวันชิงพลบช่วงตะวันชิงพลบก็คือโพลเพลย์สังกฤษก็คือดัสใช่ไหมดียูเอสเคช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าแสงมันน้อยชิงพลบตกไม่ไหวตะวันชิงพลบเนี่ยได้รับรองป้องกันเพียงควันไฟแต่หายใจมิใคร่ออกด้วยอบอายอายเนี่ยปกติมันแปลว่ากลิ่นแต่ว่าในกลอนบทเนี่ยมันแปลว่าควันนะมันแปลว่าควันคือมันมีกลิ่นด้วยแหละควันกับกลิ่นเนี่ยมันก็มาพร้อมกันไอ้ควันไฟเนี่ยมันมาจากไอ้นี่มันมาจากการจุดกาบมะพร้าวไอ้กาบมะพร้าวนี่เราไม่เรียกว่าเปลือกมะพร้าวนะเออไอ้ไรยุงยุงมันจะมาเยอะตอนช่วงตะวันชิงพลบนะพอ2ทุ่มไปแล้วเนี่ยยุงไม่ค่อยมีแล้วยุงจะน้อยยุงมันจะเยอะช่วงประมาณถ้าหน้าหนาวเนี่ยตะวันชิงพลบมันประมาณ6โมงนิดๆเนี่ยมันก็ตะวันชิงพลบแหละถ้าหน้าร้อนเนี่ยมันจะไปประมาณ6โมง45หน้าหนาวเนี่ยประมาณ6โมง20เนี่ยตะวันชิงพลบแหละโอ้ยามยากจากเมืองแล้วลืมมุ้งมากรำยุงเวทนาประดาหายคือสุนทรภู่เนี่ยก็รู้นะไอ้คำว่าฉู่ของท่านเนี่ยแม่งอ่านยากท่านก็เลยเขียนได้อีกคำหนึ่งก็คือกรำยุงกรำยุงมาตากยุงอ่ะเพราะยุงมันเยอะจะกรวดน้ำคว่ำขันจนวันตายแม้เจ้านายท่านไม่ใช้แล้วไม่มาเห็นไหมมาราชการด่วนเจ้านายใช้ใช่ไหมคือลืมไอ้เนี่ยงานมันด่วนขนาดเนี้ยขนาดลืมมุ้งอ่ะเฮ้ยมุ้งนี่มันเป็นของที่มันไม่น่าลืมนะแต่มันด่วนมากไงด่วนมากเพราะว่าตอนนั้นแต่ของที่เจ้านายใช้เนี่ยไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าให้คนอื่นรู้ไม่ได้ถูกป่ะมันเป็นสิ่งที่เจ้านายองค์เนี้ยต้องการก็คือกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกทีนี้ถ้าเราไปอ่านเอกสารเนี่ยพิมุกเนี่ยมันจะมีใช้ทั้งพอพานและพอสำเภาพอสำเภาเราจะเจอเยอะกว่าแต่เยอะกว่าไม่ได้แปลว่าถูกเพราะว่าพอสำเภาพิมุกนั่นเนี่ยไม่มีความหมายส่วนพิมุกนี้แปลว่าข้างหลังองค์เนี่ยคือวางหลังวางหลังองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ที่วงคตก็คือตายขึ้น10ข้ามเดือนอ้ายปีขานไอ้ตรงเนี้ยมันจะงงๆหน่อยนะไอ้การขึ้นปีใหม่ของไทยเนี่ยสมัยสุนทรภู่เนี่ยตั้งแต่อยุธยามาเนี่ยมาถึงสมัยสุนทรภู่เนี่ยขึ้นปีใหม่ก็ขึ้นกัน1ค่ําเดือน5ขึ้น1ค่ําเดือน5เพราะฉะนั้นเนี่ยอาสาเจ้านายองค์นี้ไปมันก็ต้องแต่งปีนี้ปี2349เข้าใจป่ะถ้า2350ก็เจ้านายตายแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตำราที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแม่งผิดหมดเข้าใจป่ะสุนทรภู่มาบอกอย่างนี้บอกน้องๆไปค้นตรงนี้ไปค้นดูว่าท่านตายเมื่อไหร่พี่ไปปีนั้นแล้วน้อง